5วิธีแก้ผมแตกปลายทำได้ง่ายๆไม่ต้องไปทรีทเมนต์ผมให้เปลืองเงินค่ะเชื่อได้เลยว่าปัญหาหลักๆของสาวๆที่ไว้ผมยาวกันอยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นปัญหาที่พบเจอกันบ่อยก็คือปัญหาผมแตกปลายนั่นเองค่ะส่วนใหญ่แล้วปัญหาผมแตกปลายมักจะมาพร้อมกันเมื่อเราไว้ผมยาวเวลาให้ผมยาวผมก็จะแห้งเสียกรอบทำยังไงดีล่ะคราวนี้เราเชื่อว่าสาวๆคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าต้องทำอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีวิธีไหนบ้าง 1. หมักผมด้วยน้ำมันมะพร้าวสำหรับปัญหาหลักๆของการแก้ผมแตกปลายก็คือการเลือกครีมสำหรับหมักผมแต่สาวๆรู้ไหมคะว่ามีไอเทมที่เด็ดยิ่งกว่านั้นอีกแถมมาจากธรรมชาติไม่มีสารอันตรายให้เราต้องกังวลนั่นก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งหลายคนคงเคยได้ยินกิตติศัพท์ของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมาบ้างแล้วแค่เราหมักผมก่อนสระ30นาทีหลังจากนั้นก็สระผมตามปกติผมก็จะมีความนุ่มลื่นเรียบสลวยและไม่แห้งเสียจนแตกปลายค่ะ 2. เล็มผมแตกปลายอีกหนึ่งวิธีแก้ปัญหาผมแตกปลายที่สาวๆทุกคนคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือการเลือกที่จะเล็มผมแตกปลายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ1ครั้งค่ะเพราะผมที่แตกปลายไปแล้วไม่สามารถจะนำกลับมาผสานกันได้อีกมีทางเดียวคือต้องตัดแม้ว่าในตอนแรกเราจะเสียดายผมที่ยาวของเราแต่หากว่าปล่อยให้ผมแตกปลายอยู่กับเรานานๆผมก็จะยิ่งแตกปลายมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดก็กลายเป็นผมเสียทั้งหมดเลยค่ะ 3. เลี่ยงความร้อนแม้ว่าการใช้ดรายเป่าผมจะสะดวกกับเราเพียงใดก็ตามแต่หากว่าผมของสาวๆนั้นกำลังประสบภาวะแตกปลายอยู่ก็ไม่ควรที่จะใช้ดรายเป่าผมให้แห้งหรือบางคนเลือกที่จะใช้เครื่องหนีบผมเครื่องม้วนผมเป็นประจำอยู่ก็ขอให้เปลี่ยนความคิดใหม่ดีกว่าช่วงที่ผมเสียนั้นหากเป็นไปได้ก็เลี่ยงความร้อนเพราะความร้อนจะเป็นตัวการทำให้ผมนั้นเสียมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและที่สำคัญแม้เราจะบำรุงไปเท่าใดตัดเล็มปลายผมมากแค่ไหนแต่หากเรายังใช้ความร้อนกับเส้นผมของเราอยู่ผมของเราก็ยังคงแตกปลายอยู่แน่นอนค่ะ 4. งดหวีผมขณะผมเปียกสาวๆรู้ไหมคะว่าในเวลาที่เส้นผมเปียกนั้นเป็นช่วงที่ผมของเราอ่อนแอไม่เหมาะสมกับการหวีผมและเสี่ยงต่อการเกิดผมเสียเป็นอย่างยิ่งนั่นเป็นเพราะว่าผมที่เปียกจะเกิดการพองตัวขึ้นมากกว่าเดิมและในสภาวะเช่นนี้เส้นผมของเราก็จะเปราะบางมากจึงมีโอกาสที่ผมจะขาดเปราะได้ง่ายกว่าและหวีแปรงก็อาจทำให้เส้นผมพันกันและดึงเส้นผมจนกระทั่งขาดได้เมื่อผมขาดปลายผมก็จะแห้งและแตกปลายในที่สุดค่ะ 5. อย่าสระผมทุกวันแม้ว่าการที่เราสระผมทุกวันจะทำให้รู้สึกสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวๆที่ออกกำลังกายทุกวันย่อมจะต้องสระผมทุกวันด้วยความที่เหงื่อนั้นเปียกผมแต่ทราบไหมคะว่าการสระผมทุกวันกลับทำให้ผมของเรานั้นแห้งเสียมากกว่าเดิมเมื่อสระผมบ่อยๆผมที่กำลังแห้งเสียก็แตกปลายไปเลยแม้จะบำรุงก็ไม่สามารถชดเชยน้ำมันในผมที่เสียไปได้ดังนั้นใครที่กำลังสระผมอยู่ทุกวันเลิกดีกว่านะคะสาวๆและนี่ก็คือ5วิธีเปลี่ยนผมเสียให้เป็นผมสวยและเหมาะสมกับสาวๆที่กำลังไว้ผมยาวมากเลยค่ะผมเสียก็ทำให้บุคลิกของเราเสียไปด้วยอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังกลุ้มใจอยู่กับเรื่องผมแตกปลายก็หายกลุ้มไปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนเป็นกำลังใจให้เราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ